โอเคค่ะก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปี๊ยกก็อยากจะมาพูดถึงสิ่งดีๆที่มองเห็นนะคะที่เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนแล้วก็น่าชื่นชมนะคะกับโครงการโคกหนองนาโมเดลของลุงพลนะคะลุงพลก็ได้พูดถึงโครงการนี้ว่าเขาอยากจะทำโคกหนองนาโมเดลให้มันเป็นโครงการเศรษฐกิจหรือเกษตรพอเพียงนะคะเกษตรพอเพียงเหมือนตามรอยพ่อหลวงร.9นะคะและลุงพลก็มีปณิธานมีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะทำเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องในชุมชนหรือของลูกหลานรุ่นหลังหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเรียนรู้นะคะก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็ให้เรียนรู้ได้ฟรีได้ยินลุงพลพูดแบบนี้นะคะก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะและลุงพลก็คือคุกหนองนาโมเดลนี้มันจะเป็นเหมือนสวนผสมหลายอย่างนะคะมีทั้งบ่อเลี้ยงปลาอาจจะเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงอะไรอะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาได้หมดเลยนะคะทำเป็นหนองที่จะใช้สำหรับเลี้ยงแล้วก็จะมีบริเวณเขาเรียกว่าอะไรปลูกหญ้านะจะมีพื้นที่ที่สำหรับปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็คือผสมผสานนะคะเป็นการทำเกษตรผสมผสานนั่นเองและลุงพลก็ได้ไปเอาหญ้าแฝกใช่ไหมคะเห็นไปเอาหญ้าแฝกมาจากที่เกษตรจังหวัดไหมป้าเปี๊ยกก็ไม่แน่ใจนะดูวันนั้นว่าไปเอาจากที่ไหนนะคะแต่ว่าน่าจะไปเอามาจากภาคส่วนมาจากส่วนของภาครัฐนั่นแหละนะคะโครงการของภาครัฐนะคะแล้วก็ได้นำมาปลูกและที่ประทับใจอีกอย่างนึงที่ป้าเปี๊ยกอยากจะมาชื่นชมก็คือเรายูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรกันอยู่นะคะที่ไม่ทิ้งกันเราจะเห็นภาพนี้มาตั้งแต่ที่บ้านกกอกนะคะบ้านกกอกที่ว่าลุงพลทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมีสัตว์ประหลาดเข้ามาอันนี้เปียกต้องขออภัยด้วยนะคะหากบางทีก็เหมือนไม่นิ่งเพราะว่าไม่มีสมาธิกับสัตว์ประหลาดที่มันเข้ามาแมลงวันนะคะไม่รู้เข้ามาได้ยังไงยังไม่ได้จัดการเลยเนี่ยอ๋อรู้แล้วเขาเปิดประตูตรงนั้นนะคะที่เขาทำงานกันนะคะข้างนอกโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจัดการได้แต่ต้องขออภัยด้วยหากป้าเปียกเสียสมาธิในบางครั้งเพราะว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะคะแม่กำลังพูดถึงนะคะป้าเปี๊ยกกำลังพูดถึงโคกหนองนาโมเดลของลุงพลนะคะแล้วก็พูดถึงว่าเรายูทูบเบอร์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันก็ไม่ทิ้งกันมาตั้งแต่ที่บ้านกกอกนะคะไม่ว่าลุงพลจะทำอะไรลุงพลจะทำก่อบ้านเพิ่มเติมลุงพลจะทำ อะไรเพิ่มปูกระเบื้องแล้วก็ทำมุงหลังคาอะไรก็แล้วแต่ทำโรงรถที่จอดรถทำทุกอย่างนะคะที่ทำงานเรายูทูบเบอร์ที่เป็นกัลยาณมิตรก็จะช่องต่างๆนะคะก็จะมาช่วยกันร่วมกันเราจะเห็นภาพนั้นตลอดนะคะและเมื่อลุงพลไปที่บ้านวังเยี่ยมนะคะมีโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ว่านี้มีความตั้งใจดีที่จะทำและลุงพลทำคนเดียวมันก็อาจจะสำเร็จได้อยู่แต่ว่าคงจะเหนื่อยมากแล้วก็ใช้เวลานะคะอย่างเช่นสมมติว่าปลูกหญ้าแฝกนี้ถ้าลุงพลปลูกคนเดียววันหนึ่งก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรากัลยาณมิตรที่เป็นยูทูบเบอร์ช่องต่างๆได้ไปช่วยกันนะคะโอ้โหปลูกวันเดียวก็ได้เยอะแยะมากมายมันจึงมีความเป็นไปได้สูงนะคะกับความฝันของลุงพลที่ว่าจะสร้างทุกโคกหนองนาโมเดลนี้มันย่อมจะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเขามีทีมงานนะคะเขามีทีมงานที่ดีมีทีมยูทูบเบอร์มีพี่น้องของเพื่อนนะคะมีญาติพี่น้องที่ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะรถไถก็มีเป็นของตัวเองนะคะก็ได้ทำอยากทำเท่าที่ทำได้นะคะอยากจะทำเท่าที่สามารถทำได้เลยนะคะพูดผิด
ทำได้เท่าที่อยากจะทำนะคะสามารถทำได้เท่าที่อยากจะทำเพราะว่ารถไถก็มีเป็นของตัวเองแล้วก็ปรับดินใช่ไหมคะทำนู่นทำนี่อาจจะขุดดินอาจจะอะไรหลายๆอย่างนะคะในการปรับพื้นที่ที่จะปลูกตรงนั้นทำอันนั้นตรงนี้ทำอันนี้แบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สามารถที่จะทำได้เพราะว่าอะไรเพราะมีทีมงานที่ดีนี่เองนะคะป้าเปียก็ชื่นชมเหล่ายูทูบเบอร์กัลยาณมิตรของลุงพลกัลยาณมิตรของลุงพลช่องต่างๆนะคะที่ได้ไปร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะทำจับมือกันไว้ให้มั่นคงเหมือนที่ว่านะคะก็ช่วยเหลือลุงพลในการทำสิ่งนั้นแล้ววันนี้ไม่ใช่จะเฉพาะปลูกหญ้าแฝกนะคะก็บอกแล้วว่ามันเป็นสวนผสมเป็นไร่นาสวนผสมเป็นโคกนาสวนผสมในการที่จะทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆแล้ววันนั้นก็เห็นลุงพลปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะนำต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นมาปลูกด้วยเหมือนกันเห็นขึ้นหัวข้อว่าต้นไม้คือชีวิตอันนี้ป้าเห็นด้วยเลยนะคะป้าเปียกเห็นด้วยเลยเพราะว่าป้าเปียกก็ชอบปลูกต้นไม้มันคือชีวิตจริงๆมันช่วยกรองอากาศบางชนิดมันช่วยกรองอากาศนะคะแล้วก็หลายๆชนิดมันจะกรองฝุ่นยิ่งเราปลูกไว้เยอะๆรอบๆบ้านมันจะกรองฝุ่นมันจะรองรับฝุ่นมันจะรองรับฝุ่นไว้ก่อนที่จะมาถึงตัวเราก่อนที่จะมาถึงตัวบ้านแล้วก็ดีอีกด้วยอย่างนึงแต่ว่าอย่าปลูกใกล้บ้านจนเกินไปนะคะสำหรับต้นไม้ใหญ่มันจะช่วยกำบังลมให้กับเราด้วยนะคะเวลาลมมาแรงๆนี้มันจะไม่ปะทะตัวบ้านของเราโดยตรงอันนี้ป้าก็เห็นด้วยนะคะที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่บ้างด้วยรอบๆบริเวณบ้านแต่ต้องไม่อยู่ใกล้ตัวบ้านนะคะลุงพลต้องให้ห่างจากตรงที่บริเวณที่เราคิดว่าเราจะปลูกบ้านด้วยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านก็อันตรายด้วยแต่ถ้าอยู่ในรัศมีที่ห่างไกลถ้ามันจะล้มมันจะมาไม่ถึงบ้านมันก็สามารถที่จะป้องกันล้มให้กับเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่มรื่นด้วยนะคะอันนี้ก็มาชื่นชมโครงการโคกหนองนาโมเดลของลุงพลและก็ได้เริ่มลงมือปลูกไปด้วยแล้วและวันนี้ป้าเปี๊ยกก็เห็นปลูกพืชผักสวนครัวไทยบ้านนอกเด้อข่าวว่าไทยบ้านนอกเด้อก็นำเอาอะไรนะต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวมาด้วยไทยบ้านนอกเด้อนี่ป้าเปี๊ยกก็เห็นนะเวลาที่เขาอยู่บ้านกอกๆก็นำต้นไม้นู่นนี่นั่นมาปลูกตลอดนะคะตามแถวข้างอะไรหนองน้ำคลองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังบ้านลุงพลที่มีที่ว่างที่อะไรไทยบ้านนอกเด้อก็จะนำต้นไม้ต่างๆมาปลูกด้วยนะคะและมาที่บ้านบางเยี่ยมก็ยังนำพืชผักสวนครัวมาช่วยกันปลูกวันนี้เห็นแล้วก็ประทับใจสำหรับคลิปนี้ป้าเปี๊ยกก็มาขอชื่นชมกับโครงการโคกหนองนาโมเดลของลุงพลที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มลงมือทำกันไปแล้วในส่วนต่างๆแล้วก็มาชื่นชมยูทูบเบอร์กัลยาณมิตรของลุงพลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากถ้าใครยังไม่กด subscribe ไม่กดติดตามให้กับป้าเปี๊ยกก็กดให้ด้วยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่กดให้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณที่มากดไลค์ให้ป้าเปี๊ยกด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูเข้ามาชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ